วิธีทำเริ่มจากใส่ถั่วเขียวซีกรอบเปลือกนึ่งสุกเนื้อทุเรียนสุกน้ำตาลทรายเกลือป่นกะทิสำเร็จรูปและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมร่อนจากภาชนะพักไว้จนเย็นวิธีทำแป้งซาลาเปาใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะยีสต์แห้งผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมน้ำนวดจนแป้งจับเป็นก้อนใส่เนยขาวนวดต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องแบ่งก้อนโดน้ำหนัก150กรัมเติมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันรีดแป้งออกเป็นแผ่นบางกดด้วยพิมพ์รูปหัวใจจากนั้นผ่าออกเป็น2ส่วนเป็นทรงใบไม้เตรียมไว้แบ่งแป้งโดสีขาวน้ำหนัก30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่แป้งโดออกแล้ววางไส้ทุเรียนกวนที่เตรียมไว้หุ้มให้มิดแล้วขึ้นเป็นรูปทรงลูกท้อด้วยไข่ขาวติดใบไม้ที่กดไว้วางลงบนกระดาษรองซาลาเปาพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำซาลาเปาซิ่วทอไส้ทุเรียนกวนลงนึ่งในน้ำเดือดโดยใช้ไฟแรงประมาณ 8-10 นาทีผสมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่กับน้ำเข้าด้วยกันใช้แปรงจุ่มสีและดีดลงบนลูกทอให้เป็นสีแดงบริเวณส่วนบนพักไว้จนสีแห้งแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูซาลาเปาซิ่วทอไส้ทุเรียนกวนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ